ทีนสร้างชาติของเราสัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความฝันอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งตอนนี้ครับเธอสามารถมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่ชื่อว่าภูริสา Grissy ด้วยวัยเพียง11ปีเท่านั้นซึ่งมีผลงานมาแล้วกว่า10คอลเลกชันแถมยังมีโอกาสได้โชว์ผลงานของตนเองบนเวทีแฟชั่นโชว์มาแล้วหลายเวทีโอ้โอ้คุณผู้ชมเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าน้องคนนี้ทำไมถึงเก่งได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมเรื่องราวของเขาดีกว่าครับวิดันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพับกบพบกับผมมหาเจมส์ณภวินคุณกัญญาดีและนี่คือรายการทีนสร้างชาติด้านหลังของผมครับนี่คือ China World นะครับเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบนะครับเสื้อผ้าเครื่องตัดเย็บต่างๆนะจะมีพวกเหล่าบรรดาดีไซเนอร์เจ้าของห้องเสื้อต่างๆครับมาหาวัตถุดิบตรงนี้นะครับวันนี้ครับผมมีนัดกับดีไซเนอร์สาวสวยของผมครับผมคาดหวังว่าวันนี้นะเราจะเจอเด็กสาวอายุประมาณ16 17 18 19สวยระดับโมเดลเลยคุณผู้ชมครับและเขาอยู่ด้านในนี้ฮะเดี๋ยวเราไปตามหาเขาดีกว่าฮะตามมาครับคุณผู้ชมครับต้องแจ่มแน่ๆเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมมีนัดนะครับกับดีไซเนอร์สาวสวยซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านภูริสา Grissy ซึ่งผมเดาว่าจะต้องเป็นเด็กอายุประมาณ 16-17 นะกำลังสร้างชาติเลยนะครับนอกจากสร้างชาติแล้วเนี่ยอาจจะสร้างอนาคตกับสองเราด้วยแต่ว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเรานัดน้องเขาที่ร้านนี้แต่ผมก็ยังไม่เจอสักคนครับร้านนี้ว่างเปล่านะครับมีแค่เด็กผู้หญิงเป็นเด็กขายของในร้านคนเดียวเลยนะฮะถามเขาแล้วกันว่าเผื่อเขาจะเจอใครสักคนนะฮะวิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาตามหาเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่าภูริสา Grissy ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่พี่นัดไว้ในวันนี้เขายืนอยู่ข้างหน้าคุณค่ะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะเพราะว่าพี่เข้าใจว่าดีไซเนอร์เนี่ยไม่ใช่เด็กเรามั่วนิ่มหรือเปล่าป่าอ้างหรือเปล่าป่าค่ะเจ้าของแบรนด์จริงๆค่ะแบรนด์ชื่อว่าภูริสา Grissy ค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมตัวจริงครับสวัสดีครับน้องมินนี่ครับถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆต้องพาพี่ไปดูครับว่าเราเนี่ยทำงานที่ไหนอยู่ที่บ้านค่ะที่บ้านเหรอครับพาพี่หน่อยครับทางนี้ค่ะทางนี้นะครับเด็กตัวเล็กแค่นี้ก็สามารถกลายเป็นดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้าได้เริ่มอยากรู้จริงๆแล้วใช่ไหมครับว่าน้องมินนี่เขาทำได้อย่างไรเสื้อผ้าของน้องจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะอาสาบุกไปที่บ้านน้องมินนี่พาคุณผู้ชมไปดูเองครับขอบุกห้องหน่อยนะครับอ้าวมีใครยืนอยู่ด้วยฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับถามนิดนึงมินนี่ครับห้องนี้คือห้องอะไรคะเป็นห้องที่มินนี่ใช้ทำงานค่ะแล้วก็ประชุมการออกแบบเป็นห้องเย็บด้วยแบบแล้วก็เก็บพวกผ้าไว้ว่าอย่างเช่นผ้านี้ค่ะถ้าเกิดผ้านี้ยังเหลืออยู่ก็สามารถเก็บไว้ใช้คอลเลกชันหน้าได้จริงจังนะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับแม่ยังสวยอยู่เลยนะคะแม่เราสวยภูมิใจไหมคะมินนี่ภูมิใจค่ะเริ่มต้นพี่อยากรู้ครับว่าแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาภูริสา Grissy จุดเริ่มต้นของชื่อแบรนด์นี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าภูริสาคือชื่อของมินนี่ส่วน Grissy หนูอยากจะตั้งให้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มันแปลว่าแบบฟลุ้งฟลิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพอได้เสร็จปุ๊บคุณแม่เป็นไงฮะลูกเราตั้งคำว่าภูริสา Grissy ก็ให้เขาไปออกแบบโลโก้มาค่ะคือหนูเป็นเด็กหนูก็ออกแบบตามที่คือหนูอยากออกแบบตามที่หนูชอบหนูอยากให้มันออกมาหน้าตาเป็นไงก็วาดไปเลยแต่อันไหนที่แบบคิดว่าเออนี่น่าจะไม่เหมาะก็ตัดทิ้งไปแล้วก็วาดใหม่
แบรนด์เสื้อผ้าของเรามันเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์ไหนคะตอนเด็กๆอะค่ะหนูก็ชอบดูพวกการ์ตูนเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นฟูฟ่องสไตล์วินเทจมาเลยเอาแบบว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงมาเลยจริงเลยแล้ววิธีการทำงานของเราเราทำไงเริ่มจากการวาดรูปลงกระดานก่อนเลยค่ะก็วาดรูปจากนั้นเราก็หาผ้าว่าผ้าวัตถุดิบแบบนี้มันจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เริ่มประชุมกันก่อนว่าเออมันจะได้ใช่ไหมอะไรประชุมกับใครบ้างครับพ่อแม่แล้วก็หนูค่ะอ๋อโอเคก็คือองค์กรนี้มีพนักงานอยู่2คนแล้วก็มีเจ้าของครับอันนี้คือ CEO CEO อยู่คนนึง1คนใช่แต่พนักงานไม่ได้เงินเดือนนะเราเป็นที่ปรึกษาเราเป็นที่ปรึกษาก็ช่วยคุณพ่อช่วยเรื่องการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ช่วยในเรื่องของวิ่งไปหาฝ่ายผลิตให้เพราะเขาต้องไปโรงเรียนเนี่ยช่วยซื้อผ้าอะไรประมาณนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ครับแบรนด์เสื้อผ้าของเราเนี่ยทำมาแล้วกี่ปีฮะ4ปีได้นะ3ขึ้นปีที่4ค่ะ3ขึ้นปี4มีมาแล้วกี่คอลเลคชันครับประมาณ10กว่าคอลเลคชันแล้วค่ะอย่างผู้สาวคริสซี่เนี่ยเคยมีแฟชั่นโชว์เขาบ้างหรือยังครับมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วกี่ครั้งครับตั้งแต่มีแบรนด์มา3ปีกว่าไม่ได้นับค่ะจริงหรอเล่าให้หน่อยว่าแฟชั่นโชว์ที่เราทำมาครับเราทำอะไรมาบ้างครับต้องเริ่มต้นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มจากเปิดรับสมัครนางแบบก่อนแล้วก็จะเขียนลงไปในเพจอะค่ะแล้วก็จะมีคนมาสมัครนางแบบอะค่ะแล้วหนูก็นั่งเลือกเอาค่ะเราต้องเลือกไงเขาต้องส่งโปรไฟล์ยังไงสมมติพี่อยากสมัครต้องไงเริ่มแรกโพสรูปตัวเองมาก่อนก็ต้องถ่ายรูปของตัวเองแล้วก็บอกส่วนสูงไซส์อะไรแบบนี้175อ๋อน่ากลัวหนักแล้วแต่วันใส่ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะแบบมาแล้วก็ฟิตติ้งนางแบบค่ะคือหนูจะคิดเอกลักษณ์ของชุดไว้ก่อนแล้วหนูก็จะดูว่าหน้าตาของนางแบบมันเหมาะเอกลักษณ์ของชุดนี้ไหมแบบนี้ดูจากคาแรคเตอร์และนอกจากการที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วได้ข่าวว่าทุกวันนี้เราไปเป็นสปีกเกอร์ด้วยคือการพูดถึงสิ่งที่เราทำเคยไปพูดที่ไหนมาบ้างคะไปพูดในงานอีคอมเมิร์ซไปพูดให้ใครฟังบ้างก็พวกพี่ๆอะไรแบบนี้ค่ะพี่ๆนักเรียนมหาลัยเลยค่ะไม่ก็ผู้ที่สนใจที่จะเปิดทำธุรกิจออนไลน์อีคอมเมิร์ซวันนั้นเราไปพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ไปพูดเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อะค่ะว่าทำไมถึงแบบว่ายังอยู่ได้อะไรอ๋อไปให้ความรู้เห็นไหมคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าในแบรนด์พูลิสาเกซี่ที่น้องมินี่ตั้งใจออกแบบแต่ละชุดมีความน่ารักสไตล์เจ้าหญิงในจินตนาการมากๆเลยครับคุณผู้ชมแต่ทำไมน้องมินี่ถึงต้องออกแบบเสื้อผ้าสไตล์นี้เดี๋ยวเรากลับมาหาคำตอบพร้อมกันในช่วงหน้านะครับเคยแบบเบื่อเลิกไม่อยากทำไหมไม่ค่ะแต่แม่มีเศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวก็เริ่มแบบว่ารายได้น้อยหลังจากที่ผมได้ทำความรู้จักกับน้องวินนี่และแบรนด์เสื้อผ้าที่น้องเขาทำไปแล้วกลับมาในเบรกนี้ครับคุณผู้ชมผมเนี่ยจะขอลองใช้พรสวรรค์ที่ผมมีอยู่ในตัวในเรื่องของการออกแบบมาพิสูจน์กันว่าน้องวินนี่ดีไซเนอร์ตัวจิ๋วของเราจะเก่งสมคำร่ำลือหรือเปล่าบอกเลยว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยพี่ไม่เคยเป็นสองรองใครวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันครับในการออกแบบชุดนะครับกับทีมทีนสร้างชาติโอเคไหมโอเคค่ะเรามาดูกันว่าผลของการออกแบบระหว่างน้องมินี่กับผมเนี่ยใครเจ๋งกว่านี่ปริญญาตรีนะครับศิลปกรรมนะครับคือคำว่าทีนเนี่ยหนูก็จะตีความว่ามันจะเป็นเท่ๆสร้างชาติก็จะต้องทำมัดทำแมงหน่อยแต่ก็จะยังคุมความแบบสวยๆหรูหราอยู่ไอ้
ที่เริ่มต้นเราเขียนอะไรก่อนเนี่ยหนูวาดตัวแจ็คเก็ตอ๋อผมแจ็คเก็ตนี่พี่เจมวาดตามหนูเลยเหรอคะเนี่ยพี่ไม่ได้วาดตามเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชั่นทีมสร้างชาติมันก็ไม่สามารถสร้างชาติให้ดีขึ้นถ้าเกิดมีแค่คนเดียวฉะนั้นมินนี่ก็จะทำเป็นเหมือนแบบจับมือแต่ว่าจะทำจับมือยังไงหนูจะแบบว่าเป็นคนคิดแปลกๆนะคะอ่าดีกว่าเราทั้งความคิดและจิตใจเลยนี่เสร็จแล้วเราไม่ใช่ทำเองด้วยของน้องล้วนๆกรอบเลยได้ยินนะคะฮะอะไรนะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ผลงานในการออกแบบของเรา2คนครับมินนี่อธิบายก่อนว่าออกแบบมาเนี่ยมันเกี่ยวพันยังไงครับกับทีมทีนสร้างชาติหนูคิดว่าคำว่าทีนสร้างชาติเนี่ยค่ะคือไม่สามารถมีแค่คนเดียวได้ที่สามารถช่วยกันสร้างชาติแต่จะต้องมีหลายๆคนหนูก็เลยทำเป็นเหมือนคนจับมือกันแล้วก็จับพลีทเป็นชายกระโปรงแล้วก็มีมืออันนี้ค่ะคือมืออันนี้หนูทำเป็นกระดุมมือมันจะได้ควยกันตอนที่เวลาติดกระดุมก็มือจับกันก็จะค่อยกันใช่อ๋อคือทีมสร้างชาติของเรานี่ฮะนี่แหละลงสียังสู้ของผมไม่ได้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูฮะทีมสร้างชาติของผมนะครับนี่มันของหนูใช่เหรอของหนูงั้นดูของพี่ก็ได้คุณผู้ชมตัดสินใหม่ก็ได้นะครับทำไมหน้าเขาถึงเป็นอย่างนี้นะคะเขานอนน้อยเขานอนน้อยและสังเกตดีๆครับตามหัวเข่าของเขาตามมือของเขาจะมีบาดแผลเพราะเขาหกล้มคุกคานมานี่นะคือทีมสร้างชาติเอาเป็นว่าให้น้องชนะเถอะครับไม่น่าเลยไอเด็กใหม่โอ้ my gosh ไม่ธรรมดาจริงๆใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวจินตนาการคอนเซ็ปต์ต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าไอที่ผมโม้ๆไปเมื่อกี้นี่ก็ลืมๆมันไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ฮะเราไปดูถึงจุดเริ่มต้นของน้องมินนี่กันดีกว่าครับว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรกว่าจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าตั้งแต่เด็กขนาดนี้จุดเริ่มต้นของการเป็นดีไซเนอร์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจุดเริ่มต้นก็น่าจะหนังสือนี่ไหนไหนขอดูหน่อยค่ะนี่อ๋อโคโค่ชาแนลอันนี้คือคุณแม่ชอบซื้อหนังสือให้น้องดูเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่เขาชอบเองด้วยค่ะคืองานสัปดาห์หนังสือไปทีก็ไปเดินเลือกซื้อมาอ๋อมีหลายอย่างเลยการ์ตูนก็อ่านอ๋อเขาก็พูดถึงนี่เลยโคโค่ชาแนลในการออกแบบต่างๆใช่ไหมการแต่งตัวของโคโค่ชาแนลเออคือหนูเพิ่งไปบอกคุณแม่เลยค่ะว่าแม่หนูอยากเป็นเหมือนโคโค่ชาแนลเป็นดีไซเนอร์แล้วแม่ก็บอกเออทำเลยคือปกติเราทำเรื่องเล่นๆให้เป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าคำที่เขาบอกว่าหนูอยากจะเป็นดีไซเนอร์จะมาถึงทุกวันนี้เพียงแต่ว่าเราก็อยากให้เขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆนี่คือชุดแรกโอ้เลือกผ้าเองหมดเลือกผ้าเองค่ะคือตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กที่ห่วงเรื่องคันแต่อยากสวยแบบถ้าเกิดคันหนูจะถึงแม้ว่าจะสวยขนาดไหนแต่คันหนูจะไม่ใส่เลยก็เลยเลือกวัสดุธรรมชาตินี่เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าเราแพ้อะไรเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นให้กับคนที่ใส่เสื้อผ้าของเรานะครับกว่าจะได้ชุดนี้มาใช้เวลานานแค่ไหนครับก็เริ่มวาดแล้วก็ซื้อผ้าแล้วก็ให้ช่างก็รวมๆแล้วประมาณ2เดือนค่ะเสร็จปุ๊บออกมาแบบนี้เลยผลงานชิ้นแรกพอเห็นปุ๊บให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วตัวเราดูรู้สึกไงบ้างหนูรู้สึกภูมิใจแล้วก็ชอบมากๆค่ะเวลาแบบเราไปตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเห็นว่าเขาใส่เสื้อผ้าแบรนด์เราอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จักกันเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอไหมแบบตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือตอนนั้นหนูก็ไปดูร้านแล้วหนูก็ลงไปรอแม่กินกาแฟหันไปเจอเด็กคนนึงอยู่ร้านแมคโดนัลด์ใส่ชุดหนูกำลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่ยำยำยำหนูแบบฮะภูมิใจมากว่าแบบเฮ้ยมีเด็กที่ใส่ชุดเราด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะวิ่งขึ้นไปถามวันนี้มีเด็กเห็นเด็กที่แบบใส่ชุดร้านหนูหรออะไรอย่างนี้พี่คนขายก็บอกว่าใช่น้องเขาชอบมากซื้อแล้วใส่เลยภูมิ
ใจคุณแม่เป็นยังไงครับลูกสาวของเรากับสร้างผลงานมาแล้วก็มีคนมาชื่นชอบอะไรแบบนี้ฮะก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะครับแค่นี้เองแม่พูดเก่งดีใจด้วยนะฮะแต่ว่ากว่าจะมามีแบรนด์เสื้อผ้าแบบนี้ครับมันต้องมีอุปสรรคบ้างมาพูดถึงปัญหาดีกว่าในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของเราครับภูริศาสตร์กริซซี่ปัญหาที่เราเจอมันมีอะไรบ้างครับคุณแม่คุณพ่อมีงานประจำกันหมายถึงว่าต้องทำรายได้ของครอบครัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าของมินนี่เนี่ยเหมือนมาช่วยนี่เขาเป็นคนลงทุนเป็นเงินของเขาเองแต่เอียตั้งแต่เกิดมาจนถึง 6-7 ขวบหน้าค่ะทั้งหมดเงินสะสมของตัวเองเอามาลงทุนทุกบาททุกสตางค์ที่แบบขายได้อะค่ะก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าเอาเวลามาช่วยมากกว่าจนมีเศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวก็เริ่มแบบว่ารายได้น้อยแต่อันนี้คือรายได้เลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปช่วยเขาอะค่ะมันก็เลยน้อยลงกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ท้อแท้ไม่ยอมทำเพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องมาทำงานหลักใช่ไม่มีคนคอยช่วยเราตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงล่ะเคยแบบไม่อยากทำไหมไม่ค่ะแต่แม่มินนี่บอกว่าแม่เลิกทำยังไงก็ไม่เลิกหนูจะทำของหนูอะพยายามต่อไปเรื่อยๆคือทำพาร์ทของหนูให้แบบให้เยอะแล้วเดี๋ยวเอาโปรเจกต์มาเสนอมาม้าอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่นะสองคนนี้โตแล้วแต่ท้อแท้ไม่ยอมทำแล้วเด็กบอกว่าสู้ทำต่อทำยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะไม่เลิกเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่สองคนเรียนรู้จากเด็กค่ะเรากลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้จากเขามากกว่าได้ครับแหมน่ารักมากเลยคุณผู้ชมครับนอกจากพรสวรรค์ของน้องมินนี่ก็คำแนะนำดีๆจากครอบครัวนี่แหละครับที่ทำให้น้องมินนี่สามารถมีแบรนด์เสื้อผ้าตามความฝันของเขาได้ตั้งแต่ยังเด็กถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามถ้าเรามีกำลังใจจากครอบครัวที่ดีแล้วรับรองว่าเรื่องราวร้ายๆจะกลับกลายเป็นเรื่องดีๆอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมมาชมเรื่องราวของน้องมินนี่กันต่อครับคุณผู้ชมโดยวัยเพียง11ปีน้องมินนี่ก็มีฝีมือในการออกแบบเสื้อผ้าได้เหมือนผู้ใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมแถมผลงานของน้องมินนี่ยังน่ารักถูกอกถูกใจลูกค้ามากมายจนทำให้น้องมินนี่ต้องทำผลงานคอลเลคชันใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอและในวันนี้น้องมินนี่จะมีเซอร์ไพรส์ผมและกับคุณผู้ชมด้วยครับโดยการนัดนางแบบสาวสวยมาเดินแคทวอล์กโชว์ผลงานแสนน่ารักให้ชมกันด้วยครับแม่อยากเป็นเด็กจังเลยอยากจีบนางแบบแล้วเรามาดูน้องมินนี่เขาทำงานเขาจะพรีเซนต์เสื้อผ้าของเขายังไงอ่ะเชิญครับก็อย่างน้องคนนี้นะคะหนูก็จะดูตามลุคเขาเลยค่ะว่าคนนี้เขาหน้าเหมือนตุ๊กตาชุดนี้มันก็พองๆเป็นแคมูแฮมเหมือนตุ๊กตาอยู่แล้วเหมือนกันคิดว่าเหมาะมากส่วนนี้ยากคือเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเขาแสบมากๆนะคะความจริงแล้วก็เลยให้เป็นกางเกงธรรมทแมงด้วยนะคะโอเคเราแพทๆนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเงียบเงียบเงียบเรียบร้อยเรียบร้อยฮัลโหลก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับชุดเรียบๆคอลเลคชันล่าสุดเนี่ยค่ะคืออินสปายนะคะก็มาจากกระเป๋าใบนี้แหละค่ะที่มันจะมีแบบของอยู่ข้างในมันแบบกิ้งได้ทีนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทำเป็นแบบนี้แต่ว่าลองเอาไปใส่ในผ้ามันจะเป็นยังไงก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วสีสันล่ะมันทำไมต้องเป็นสีแบบพาสเทลอย่างงี้คืออย่างที่บอกว่าหนูได้ไอเดียมาจากอันนี้ยูนิคอร์นยาสีพาสเทลบ่งบอกถึงความเป็นยูนิคอร์นก็เลย
บางคนก็เรียกว่ายูนิคอร์นเดรสอ๋อโอเคเห็นไหมคุณผู้ชมครับการพรีเซนต์ไม่ธรรมดาฮะต่อไปครับก็จะเป็นแฟชั่นโชว์ของพวกเขานะมาดูว่าแฟชั่นโชว์ของพวกเขาเนี่ยมันจะหรูอลังการและมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งไหมพร้อมไหมพวกเราพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปแฟชั่นกันเลยชั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสวยมากๆชอบจริงๆเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าไม่ใช่เด็กผู้หญิงถามนิดนึงครับมินนี่ครับว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันให้อะไรกับตัวเราบ้างครับคือมันให้ความสนุกให้ความสุขแล้วก็หนูคิดว่ามันก็น่าจะให้ความสุขกับทุกๆคนที่ใส่ชุดนั้นด้วยนี่น่ารักมากนะคุณผู้ชมครับอยากจะให้น้องมินี่ครับส่งแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆครับที่มีความฝันแล้วทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นความจริงเหมือนกับเราครับคือหนูอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีความฝันอย่าเลยนะคะอย่าทิ้งความฝันแล้วทุกคนถ้าเกิดมินี่ทำได้อะทุกคนอะก็ต้องทำได้จำคำพูดของมินี่ไว้เลยนะคะรายการนี้ครับมีคุณพ่อคุณแม่ดูเยอะมากครับอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆบ้างครับกับการสนับสนุนให้เราเนี่ยได้มีความฝันแล้วก็สิ่งที่เรารักเนี่ยได้ทำสำเร็จครับคือสำหรับพ่อแม่นะคะอยากบอกว่าห้ามพูดคำว่าไม่ให้พูดแต่คำว่าได้เลยลองทำสิถ้ามันไม่เวิร์กแล้วบอกว่าก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหากันไปนะต้องสู้ไปด้วยกันต้องสู้เรื่องราวของน้องมินนี่ทำให้ผมรู้ว่าจินตนาการและความสามารถของเด็กมีมากแค่ไหนขอแค่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ถูกต้องจากครอบครัวเท่านั้นเพราะว่าครอบครัวนี่แหละครับคือจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะมาเติมเต็มความสามารถของลูกให้ถูกทางเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของน้องมินนี่นี่แหละครับอย่าทิ้งความฝันถ้าเกิดมินนี่ทำได้อะทุกคนอะก็ต้องทำได้จำคำพูดของมินนี่ไว้เลยนะไปโชว์ที่จีนเนี่ยมันเป็นงานอะไรเหรอครับที่จีนเป็นการแข่งขันครับศิลปะป้องกันตัวของนานาชาติเขาพ่นจีนใส่เราอยู่เหรอไม่รู้ว่าเขาด่าหรือเขาชมเขาด่าเขาไม่ออกเขาน่าจะชมแหละแต่เราแปลไม่ออกเนอะแสดงว่าเขาก็คงตื่นเต้นกับการโชว์เราอยู่เหมือนกันเนาะ